สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่หล่อนะครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะครับเกี่ยวกับการอันบ็อกซิ่งการเปิดซองเปิดแพ็คนะครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันนะครับกับซองนี่เลยจริงๆได้มานานแล้วนะแต่ไม่ได้มีเวลามาเปิดนะครับวันนี้ก็มาเปิดให้ดูกันนะครับกับซองที่มีชื่อว่า20 Anniversary Regent Selection นะครับซองชุดนี้เนี่ยได้มาจากนะครับสุ่มชิงโชคไม่ใช่ได้มาจากคนที่สั่งพรีออเดอร์ไว้นะครับหนังสือ V จัมป์นะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไม่ใช่มกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ที่ผ่านมาแล้วนะครับเนี่ยฮะก็โดยใช้ซีเรียลโค้ดนะซีเรียลโค้ดหนังสือใช่ไหมในเล่ม8 Weekly Shonen Jump Magazine เหรอโหสุดยอดไปเลยนะในซองนี้เนี่ยมีการ์ดด้วยกันทั้งหมด3ใบนะครับผมนี่นะฮะมองไม่เห็นนี่นะฮะมีการ์ดด้วยกันทั้งหมด3ใบหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่ไม่เป็นไรฮะวันนี้เรามาชมความงดงามกันอีกรอบนะครับกับ20 Anniversary Regent Selection นะครับซองนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดด้วยกันทั้งหมด3ใบนะครับ1ใบเป็น20 Secret Rare นะฮะอีก2ใบจะเป็น Secret Rare ในระดับ Secret Rare นะครับการ์ดซองนี้ก็จริงๆก็มาถึงเมืองไทยตั้งแต่เดือน3ใช่ป่ะไม่รู้เดือนไหนแต่มานานแล้วออกมานานแล้วนะครับพี่หล่อเพิ่งมีโอกาสได้มาเปิดนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าการ์ดทั้ง3ใบเนี่ยเป็นใบอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันความสวยงามดีกว่าน่าจะรู้จากการ์ดกันอยู่แล้วแหละเดี๋ยวมาดูของเจริงกันดีกว่าของเจริงเพี้ยนะฮะก็ตัดเรียบร้อยเอาใบแรกก่อนนี่ซองมานะฮะซีเคทแรกเป็นอะไรฮะดาร์กโฮลนะครับก็แบล็กโฮลหรือว่าแบล็กโฮลนั่นเองที่เราเรียกกันเป็นระดับซีเคทแล้วนะโอ้โหมาจนได้นะครับโอ้โหแต่ก่อนนี่ใช้กันแบบเกลือนเลยนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะครับใบที่สองพิงโอ้โหโกลด์สโคฟากัสนะครับหรือว่าหีบทองที่เราคุ้นเคยนั่นเองนะก็เป็นการ์ดที่แบบใช้กันเยอะๆอยู่ช่วงนึงครับแล้วราคาก็พุ่งไปสูงปรี๊ดมากเลยครับระดับอันต้าที่อยู่ใน Valuable Book นะฮะอันนี้ก็เป็นระดับซีเคทนะครับพิมพ์มาก็สวยงามนะฮะงดงามทีเดียวโอเคใบสุดท้ายฮะแหวทำไม The Wing Dragon of Ra นะฮะเป็นระดับ20 Secret Rare สวยไงสวยมากนะฮะหัวก็จะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็จะเคลือบทั้งใบรวมไปถึงต้องขอบเนี่ยฮะเห็นไหมวิ่งวับกันเลยทีเดียวนะตัวขอบมันก็จะเป็นเป็นเกล็ดเหมือนซีเคทนะฮะนี่ฮะแล้วก็รอย20ปีตรงนี้นะครับผมโอ้โหสวยมากนะครับผมสำหรับรานะราซีเคทรา20ซีเคทเนี่ยโอเคนี่นะฮะก็เป็นการ์ดทั้ง3ใบนะครับที่มาในชุดนี้20 Anniversary Regent Selection นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีขายอยู่หรือเปล่านะฮะก็ลองหาดูก็แล้วกันนะครับแต่ซิงเกิลเนี่ยน่าจะมีขายอยู่เยอะนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซองนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะไปก่อนครับบ๊ายบาย